แล้วสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านครับผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าเกี่ยวกับนาข้าวให้กับเกษตรกรพี่น้องชาวนาทั่วประเทศเลยนะครับครับในวันนี้ก็เป็นช่วงของเกือบที่จะปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับก็เป็นช่วงของการใส่ปุ๋ยรับท้องสำหรับข้าวนาปีโดยเฉพาะข้าวพันหนักนะก็คือมะลิ105แล้วก็กอขอ6กันนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการใส่ปุ๋ยรับท้องของฝังสายพันธุ์นี้สำหรับข้าวพันธุ์เบาที่ยังไม่ได้ใส่ก็ยังพอใส่ได้แต่ระยะที่เหมาะสมของเขาจริงๆเนี่ยคือ 5-10 กันยายนนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูปุ๋ยที่จะใช้ในช่วงรับท้องกันก่อนว่าเป็นปุ๋ยสูตรอะไรบ้างที่ทางร้านไทยเจริญเราแนะนำนะครับสูตรแรกเลยที่แนะนำให้วันนี้นะครับก็คือ28-20นี้ก็คือเป็นสูตรรับท้องนะครับสำหรับข้าวที่เจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่หรือข้าวที่ไม่ค่อยงามนั่นเองนะครับข้าวที่ไม่ค่อยงามเราก็จะแนะนำเป็นสูตร28-20ส่วนข้าวที่งามแล้วนะครับส่วนข้าวที่งามแล้วนี่เราจะแนะนำเป็นสูตร15-5-25เพราะว่าตัวหน้านี่จะต่ำนิดนึงเพราะว่าข้าวนี่เราสวยแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ไปเยอะแต่ที่ยังขาดไม่ได้เพราะว่าจะทำให้จะช่วยกระตุ้นทำให้ข้าวเนี่ยออกรวงได้สุดออกรวงได้ยาวเต็มที่นะครับส่วนตัวกลางเราจะไม่ค่อยเน้นแต่อย่าให้ต่ำกว่า5นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็เน้นตัวท้ายหนักๆเลยก็คือ25นะครับ25เป็นตัวที่จะทำให้ข้าวนี่ได้น้ำหนักเม็ดตรงเม็ดเต็มนะครับเต็มๆเลยต้อง25นะครับ2สูตรนี้สามารถใส่ได้ทั้งดินทรายและดินเหนียวหลายท่านอาจบอกว่าเอ้าดินเหนียวนี่โพแทสเซียมยังจำเป็นอยู่ไหมนะครับอันนี้สรุปสั้นๆเลยว่าในนาข้าวนี่สำหรับดินเหนียวเองโพแทสเซียมก็จำเป็นที่จะต้องใส่เพิ่มเข้าไปเพราะทำนากันมาเกิน50ปีนี่เราขนโพแทสเซียมออกไปตลอดทุกปีเลยนะครับปริมาณโพแทสเซียมในดินนี่ก็ลดลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งในดินเหนียวที่มันมีมาสร้างมาเรื่อยๆก็ยังต้องการเพิ่มอีกนะสำหรับข้าวในระยะรับท้องกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วใส่ได้ทั้งดินทรายและดินเหนียวเลยนะครับสำหรับปุ๋ยสูตรรับท้อง28-20แล้วก็15-5-25ตราแมวเงินนะครับปีนี้ราคาปุ๋ยค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะสูงเลยทำให้เกษตรกรหลายท่านบอกว่ามีทางเลือกทางอื่นอีกบ้างไหมที่จะช่วยในการทำให้ข้าวในเม็ดตรงเม็ดเต็มแล้วก็แล้วเพิ่มน้ำหนักได้ดีนะครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสแนะนำตัวนี้เลยนะครับนี่ซิโก้เคสตรองโกรนะครับซิโก้เคสตรองโกรนะครับตัวนี้เป็นสูตรที่เราทำมาเป็นแพ็กเกจจิ้งเลยก็คือเป็นกระเป๋าใบนี้เลยนะครับมีสินค้าอยู่ในนี้ด้วยกัน5อย่างด้วยกันนะครับตัวนี้นี่ทำมาเพื่อข้าวรับท้องโดยเฉพาะเลยทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกระเป๋าซิโก้เคสตรองโกรนี่มียาตัวไหนบ้างประกอบด้วยสินค้าอะไรกันบ้างนะครับมาให้ดูเลยนะครับตัวแรกเลยนี่เลยนะครับซิโก้เคนะครับซิโก้เคนะครับตัวนี้เป็นตัวปุ๋ยน้ำกระตุ้นการออกรวงของข้าวได้สุดแล้วข้าวที่มีปัญหาออกรวงไม่พร้อมกันนะครับซิโก้เคจะกระตุ้นให้ออกรวงพร้อมๆกันพรึบเลยแล้วก็ออกได้สุดรวงเลยนะครับทำให้ช่อรวงยาวนะครับอันนี้ก็คือตัวซิโก้เคแล้วนอกจากนั้นนะเนื่องจากมีตัวโพแทสเซียมสูงนี่ยังช่วยเร่งน้ำหนักได้ดีด้วยเร่งเต่งเลยนะครับตัวนี้ก็คือซิโก้เคนะเป็นตัวนำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับผมซิโก้เคครับตัวที่2นะครับเป็นตัวสตรองโกรนะสตรองโกรนี่เป็นปุ๋ยน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับสูตร42426นะครับ42426นี่เหมาะสำหรับข้าวตั้งท้องแล้วก็ช่วงข้าวเพิ่มน้ำหนักโดยเฉพาะเท่ากับเร่งเต่งเร่งตึงเพิ่มน้ำหนักโดยเฉพาะต้องการน้ำหนักเยอะๆต้องเป็นสตรองโกรสูตรนี้เลยนะฮะ42426นะครับแต่ความเป็นพิเศษของสตรองโกรก็คือการผลิตด้วยเทคโนโลยีของเยอรมันนะครับทำให้ปลอดจากคลอไรด์นะหรือว่าเหลือน้อยมากนะเกือบไม่มีเลยนะครับคลอไรด์นี่มันคืออะไรคลอไรด์นี่ก็คือตัวที่ทำให้มีข้าวเนี่ยเป็นพิษหรือเป็นพิษกับพืชทุกชนิดได้เลยนะครับก็เป็นพิษชนิดบ้างใบอาจจะไม่ได้ใบอาจจะหงิกงอได้ตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสตรองซิงค์นะครับสตรองซิงค์เป็นธาตุอาหาร
เสริมอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อสังกะสีนะแต่ว่าความพิเศษของสตรองซิงค์ที่เรามาใส่ในชุดซิโก้สตรองเคเนี่ยก็คือว่าเป็นซิงค์ที่อยู่ในรูปของนาโนเทคโนโลยีมันคืออะไรคือที่มีขนาดเล็กมากจนสามารถแทรกซึมเข้าไปในพืชได้จนหมดเกลี้ยงไม่เหลือตกค้างที่ผิวใบเลยหรือว่าไม่เหลือตกค้างใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าอยู่ในอนูที่เล็กมากนะเข้าไปได้หมดเลยนะอัตราการใช้นี่เพียง 3-5 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับสนับซิงค์นี่มาช่วยทำอะไรบ้างสนับข้าวที่หน้าหนาวออกรวงไม่สุดใบไม่เขียวนะข้าวเหลืองต่างๆในตัวซิงค์นี่จะช่วยได้แล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ต่างๆในต้นข้าวและต้นพืชได้ช่วยทำให้ข้าวในใบเขียวเข้มเลยนะครับด้วยสตรองซิงค์ในรูปของนาโนเทคโนโลยีตัวต่อไปเลยนะครับอูเม่สตีนนะครับเป็นผงสีแดงนะครับที่ตัวนี้เราจะจัดทำการแถมมาให้ฟรีทุกแพ็กเกจจิ้งเลยนะครับทีนี้มันฟรีแล้วมันจะช่วยทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนและกระตุ้นการกินอาหารของต้นข้าวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากๆนะครับแต่เราจัดแถมมาให้หมดเลยนะครับตัวนี้สำหรับตัวอูเม่สตีนนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับพระเอกตลอดกาลนะครับอาวอนกาดนะครับอาวอนกาดนะครับตัวนี้เป็นตัวแก้น้ำกระด้างปรับสภาพน้ำให้เหมาะต่อการฉีดพ่นยานะครับสำหรับน้ำบ่อน้ำบึงที่เกษตรกรเอามาใช้นี่อาจอยู่ในรูปของน้ำกระด้างได้ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของยาเนี่ยลดลงถ้าน้ำกระด้างนะครับตัวอาวอนกาดจะมาช่วยในการแก้น้ำกระด้างแล้วปรับสภาพน้ำให้เหมาะต่อการฉีดพ่นยานะครับคุณสมบัติที่สองก็คือช่วยทำให้เนื้อยา3ตัว4ตัว5ตัวนี่เข้าเนื้อกันได้ดีโดยไม่เกิดการแยกชั้นนะครับแล้วก็ทำให้มีตะกอนนะครับแล้วนอกจากนั้นตัวนี้จะเป็นตัวแพร่กระจายใบอย่างรวดเร็วเลยนะครับความเร็วในการแพร่กระจายใบคือระดับวินาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรท่านใดที่ใช้อาวอนกาดอยู่แล้วไม่ต้องใช้ยาจับใบอีกแล้วนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคุณสมบัติของตัวอาวอนกาดคือสามารถใช้กับโดรนพ่นยาทางการเกษตรได้ทุกลำทุกเครื่องเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้กับถังสะพายหลังรถฉีดยาทุกชนิดด้วยอาวอนกาดพระเอกตลอดการของเรานะครับนี่คืออาวอนกาดนะครับนี่ก็คือสินค้า5ตัวอยู่ในตัวกระเป๋าซิโก้เคสตรองโกรเลยนะครับนี่นี่ครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือเวลามาซื้อก็จะดูให้ครบนะครับมีสินค้าอยู่5ตัวด้วยกันด้วยซิโก้เคสตรองโกรนะครับ1ชุดนี้สามารถฉีดได้ถึง12ไร่นะครับ12ไร่ก็เป็นการประหยัดต้นทุนอีกทางเลือกนึงใครที่อยากได้ให้ข้าวออกรวงได้สุดออกรวงพร้อมๆกันแล้วก็เม็ดเต่งตึงน้ำหนักได้ดีนะครับก็ด้วยซิโก้เคสตรองโกรเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งสำหรับในสภาวะปุ๋ยราคาสูงขอเพิ่มอีกอย่างนึงในช่วงนี้นะครับสำหรับข้าวนาปีนี้จะมีปัญหาเรื่องของโรคราโรคแบคทีเรียค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นี่ถ้าใครฉีดพ่นทางใบนะหรือว่าฉีดซิโก้เคสตรองโกรนี่เราสามารถบวกยาป้องกันกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้พร้อมกันทีเดียวเลยโดยที่เราไม่ต้องฉีดกันหลายๆรอบนะครับก็เลยมาถือโอกาสแนะนำเพิ่มเป็นชุดยาครบทุกโรคนะจบทุกโรคนะในชุดเดียวเลยก็คือบีบีโซนะครับบีบีโซตัวนี้นะเป็นตัวยาป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้คอรวงเน่าแล้วก็เมล็ดด่างนะครับใบไหม้คอรวงเน่าแล้วก็เมล็ดด่างนะครับส่วนตัวที่สองก็คือตัวสิงไวแบกนะครับตัวนี้ก็สนับโรคที่เป็นขอบใบแห้งนะครับขอบใบแห้งเลยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับสิงไวแบกนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าใครซื้อไม่ได้ใช้ซิโก้เคเฉพาะชุดนี้ก็มีอาวอนกาดมาด้วยเป็นชุดนี้นะครบทุกโรคจบในชุดเดียวนะครับนี่ก็คือตัว BB โซบวกสิงไวแบกครับครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยตราแมวเงินนะครับซิโก้เคสตรองโกรแล้วก็ชุด BB โซบวกสิงไวแบกนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Happy การเกษตร Channel ทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็น Happy การเกษตร Channel แล้วเรามีทางออนไลน์เพิ่มมาอีก2ช่องทางนะครับก็คือเพจของชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์แล้วก็ฮัลโหลการเกษตรนะครับของหมอสมบัตินะครับอันนี้เป็นช่องทางของทางออนไลน์นะครับส่วนทางหน้าร้านก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิช
นะครับบ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุดร้านไทยเจริญก็ขอจบการแนะนำสินค้าในนาข้าวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ